ทนายนิด้าเปิดเอกสารสิ้นสุดศึกฆ่าตัวพชรอานนท์นิคุณาทิพย์กอดกลมโชว์สื่อคืนดีเคลียร์ใจดั่งไม่เคยทะเลาะสิ้นสุดศึกฆ่าตัวพชรอานนท์นิคุณาทิพย์กอดกลมโชว์สื่อคืนดีเคลียร์ใจดั่งไม่เคยทะเลาะสิ้นสุดศึกฆ่าตัวหลังจากที่เกิดสงครามฉัตรกันไปมาของผู้กำกับคนดังอย่างพชรอานนท์และนักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นในสังกัดอย่างนิคคุณาทิพย์ปิ่นประดับออกมาโพสต์แชร์โต้ตอบกันอย่างไม่รู้จบเรื่องปมฆ่าตัวที่ทางด้านนิกบอกว่าพี่พชรอมเงิน 100,000 บาทซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็งัดเอาหลักฐานออกมาไฟแวะกันอย่างดุเดือดนะถึงขั้นมีการจ้างทนายความเอาผิดทางกฎหมายจนขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวแต่บทจะดีกันก็ดีกันเอาดื้อๆล่าสุด29พฤศจิกายน63พชรอานนท์และนิคคุณาทิพย์ได้เคลียร์ใจกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึง Tell the World I Love You ภาพยนตร์รักที่ดีที่สุดของพชรอานนท์และในงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่จัดขึ้นณบริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ด้านหน้าศาลพระพิฆเนศพชรอานนท์และนิคคุณทิพย์ได้ออกมาเปิดใจถึงการยุติปมบาดหมางทั้งหมดกลับมาจูบปากกันแล้วพชรทวิภาคก็คุยกันแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยกโทษให้เด็กเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้คุยกันตั้งแต่มีเรื่องก็อาจจะมีอะไรคลาดเคลื่อนนิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็โทรหาเขาเพราะเขายังมีสัญญาอยู่กับเรา2 ปีแล้วเราก็เป็นคนดูแลเราก็ติดต่อเขาว่าอยากเล่นหนังไหมเพราะเราก็ต้องตามสัญญาที่เราเซ็นไว้แล้วเราก็ชวนเขามาเล่นเขาก็โอเคว่าของคุยขอเคลียร์กับพี่พชรก่อนเราก็บอกไม่ต้องเคลียร์หรอกเรื่องเก่าๆให้มันลืมไปเพราะว่าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเข้าใจผิดกันเรื่องคดีความจะเป็นอย่างไรต่อไปพชรอันนั้นก็ต้องรอดูทางศาลก่อนให้มันเป็นไปตามกระบวนการแต่จริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรนิกก็ไม่ได้มีอะไรแค่เราไม่ได้คุยกันอะไรคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจกันพชรมันมีหลายเรื่องครับแต่เราก็พยายามคุยกันพยายามเคลียร์ให้ดีที่สุดซึ่งเราก็จะพยายามไม่นึกถึงเรื่องเก่าๆไม่ใช่ว่าเรามายอมดีกับนิกไม่ใช่เราเต็มใจที่จะให้โอกาสเด็กอีกครั้งหนึ่งเพราะน้องก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายแต่เราก็อาจในเมื่อจะคุยกันเราก็คุยกันแล้วก็ให้งานน้องทำใครเป็นฝ่ายโทรหาใครก่อนพชรเราโทรหาเขาก่อนนิกเขาก็พยายามจะโทรหาเราแหละแต่เราไม่รับคุณแม่โทรมาก็ตัดทิ้งคือเราไม่รับเขาเลยช่วงนั้นแต่เราก็เข้าใจเด็กไงถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันดีเราก็ไม่ว่ากันแต่ต่อไปนี้ก็ต้องคุยกันว่าอะไรเป็นยังไงมันเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าต่างคนต่างหัวร้อนทั้งคู่เราก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วสไตล์เราก็เชิดเลิศอยู่แล้วแต่พอเรามาคิดดูวันหนึ่งมันเหมือนมีอะไรติดขัดในใจเราก็คุยกันดีกว่าเพราะเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วต้องยกโทษให้เด็กอะไรที่อภัยได้ก็อภัยกันเหมือนคนไทยตอนนี้อะไรที่อภัยได้ก็อภัยกันเพราะว่ามันจะทำให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นนะครับตอนที่เขาโทรไปหาเรารู้สึกอย่างไรบ้างนี้ตอนแรกก็ตกใจครับเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันนานมากๆจริงๆเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยแค่เราไม่ได้พูดคุยกันมากกว่าพอมาเจอกันอะไรก็ดีขึ้นครับก็มีการขอโทษกันครับณตอนนั้นเลยพอพี่เขาให้อภัยแล้วเราก็แฮปปี้ครับผมอย่างที่บอกจริงๆผมไม่ได้โกรธอะไรพี่พชรพี่เขาก็ไม่ได้โกรธอะไรผมแค่เราไม่ได้คุยกันคิดใหม่ว่าเราจะสามารถกลับมาเล่นหนังพี่พชรได้อีกครั้งนี้ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเล่นหนังแล้วครับผมคิดว่าชีวิตนี้ผมจะไม่เล่นหนังอีกแล้วผมก็ไปทำช่อง YouTube ของผมไปทางอื่นจนวันที่พี่เขาโทรหาใจจริงๆช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เราก็อยากเคลียร์กับพี่เขาใช่ไหมนิจริงๆอยากเคลียร์อยู่ตลอดอยู่แล้วพาแชร์แต่เราไม่คุยกับเขาเองนิอย่างที่เขาบอกกับสื่อว่าทำไมไม่ติดต่อเขาไปผมก็ให้แม่โทรไปพี่เขาก็บล็อกเบอร์แม่ผมก็เลยไม่รู้จะติดต่อยังไงรอบนี้กลับมากลัวว่าประวัติศาสตร์แตะซ้ำรอยไหมนิจริงๆไม่กลัวเพราะว่าที่ผ่านมาจริงๆผมว่าพี่พชัยเขาไม่ได้จะทำร้ายอะไรผมอยู่แล้วมันเป็นด้วยอารมณ์ต่างคนต่างมีอารมณ์แค่นั้นเองเรียกว่าหายงอนได้ไหมพี่พชัยมันไม่ได้หายงอนหรอกเราเห็นเด็กที่เราทำงานด้วยกันเคยอยู่สังกัดเดียวกันพอเรารู้สึกว่าเขามีปัญหาเราก็อยากจะช่วยให้เขาดีขึ้นเราก็ไม่เคยลืมเขาใครจะว่ายังไงเราก็ยอมรับอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาทำไมถึงขึ้นศาลทำไมถึงโวยวายเราก็ยอมรับผิดแต่ในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องให้โอกาสเด็กคนหนึ่งตอนแรกว่าจะเอาให้ถึงที่สุดแต่ก็ไม่เอาดีกว่าแล้วอะไรที่ทำให้หยุดคำว่าเอาให้ถึงที่สุดพะแชสติทำให้หยุดคำว่าเอาให้ถึงที่สุดเพราะตอนนั้นโมโหหัวร้อนพอคนเรามีสติก็กลับไปทบทวนว่าเรื่องมันเป็นอะไรยังไงทำยังไงถึงจะให้มันดีขึ้นไม่งั้นมันก็จะค้างคาใจว่าเราทะเลาะอยู่กับเด็กคนหนึ่งเราก็ยกโทษให้ดีกว่าแล้วเราก็การที่เราให้อนาคตเด็กอีกครั้งหนึ่งเราก็จะให้เขาพิสูจน์ว่าเขาจะเป็นคนเดิมไหมไม่เกี่ยวกับมือที่สามมือที่สี่ที่ห้าที่หกไม่เกี่ยวหลายคนก็มองว่านิกเปลี่ยนแฟนใหม่พี่พะแชก็เลยให้โอกาสพะแชอ๋อไม่เกี่ยวเรื่องแฟนเพราะที่ทะเลาะกันก็ไม่ใช่เรื่องแฟนเรื่องต่างคนต่างทรนงมากกว่าเขาก็จะสไตล์เขาพี่ก็จะสไตล์พี่แต่พอมาคิดดูแล้วว่าถ้าคนเราดีกันดีกว่าโกรธกันไม่เกี่ยวจริงไหมนิกเห็นยิ้มนิกผมก็ยิ้มเฉยครับพี่ก็ฟังแล้วก็ยิ้มพะแชไม่เกี่ยวเรื่องแฟนเพราะว่าเราทำงานกันดีกว่าอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเพราะเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าอะไรที่มันยกโทษได้ก็ภัยให้กันดีกว่าสังคมจะได้มีความสุข แต่โอเคใช่ไหมที่นิกคบกับคนนี้พะแชเขาคบกับใครก็เรื่องของเขาเพราะว่าคนเก่าคนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่แต่เราก็ต้องบอกให้เขารู้จักดูแลตัวเองให้เขาเลือกคบคนหลายคนก็มองว่านิกไปไหนไม่รอดสุดท้ายก็กลับมานิกจริงๆอย่าเรียกว่าไปไหนไม่รอดเลยดีกว่าจริงๆเรียกว่าอยากกลับมาเราคิดถึงกันมากกว่าครับผมอยากกลับมาร่วมงานกันมากกว่าพอพี่พะแชเขาได้ติดต่อมาผมก็แฮปปี้ที่จะอยากกลับมาทำงานเพราะอย่างที่บอกผมพูดตรงๆว่าตอนแรกผมก็เอ็นกับการที่จะเล่นหนังไปแล้วผมอยากจะไปเป็นยูทูบเบอร์ไปทางนั้นแล้วกลับมาครั้งนี้ต้องปรับตัวใหม่นิดจริงๆไม่มีอะไรต้องปรับครับตอนที่เรากลับมาคุยไลน์กันกับพี่พะแชแรกก็เหมือนมีอะไรมากั้นแต่พอเรานัดเจอกันก็เหมือนทลายกำแพงพะแชเหมือนมีคลื่นมากั้นเพราะเราคุยโทรศัพท์กันไงคือเรามาคิดแล้วก็ให้อภัยกันดีกว่าทะเลาะไปก็เท่านั้นมองหน้ากันติดได้เลยหรอมีเรื่องกันมาขนาดนี้พาแชร์เราเป็นคนสไตล์นี้อยู่แล้วคือเป็นคนให้อภัยคนไม่ใช่กรณีนิกคนเดียวคนอื่นเราก็ให้ถ้าใครที่เรารู้สึกว่าเขาดีขึ้นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนใจดีให้อภัยแล้วรู้สึกสบายใจอะไรที่ตัดขิดตัดขวงใจก็ปล่อยวางทำให้มันดีขึ้นโกรธง่ายแต่หายง่ายกว่าพะแชพอๆกันโกรธง่ายหายโกรธยากแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะยังไงเขาก็เคยเป็นเด็กเราใครจะด่าพี่ก็ได้นะพี่ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะพี่คิดดีแล้วเราถึงคุยกับเขาเรื่องสัญญาหลับพะแชก็รอให้มันหมดอีก2
ีหมดระหว่างนี้เขาก็ทำงานกับเราไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเขาจะไปทำอะไรก็ตามสบายเรื่องของเขาไม่ได้บังคับให้เซ็นต่อเราไม่บังคับแล้วอยู่ที่จิตใจเขาเพราะคนเรามันดูแลได้แค่ตัวแต่จิตใจเราดูแลกันไม่ได้อยู่แล้วงานต่างๆก็ติดต่อผ่านที่พะแชก็คงจะยังงั้นครับคนอื่นไม่ติดต่อเขาอยู่แล้วเพราะเขากลัวน้องยังมีสัญญากับพี่เราโล่งอกขึ้นใหม่นิดโล่งอกครับแล้วก็อยากจะบอกคนที่เคยติดต่อมาตอนนี้รับงานได้แล้วนะครับพะแชรับไม่รับอะไรบอกเราด้วยเพราะคิวต้องเทให้เราช่วงนั้นสูญเสียเยอะใหม่นิดเยอะมากครับผมแค่ค่ารีวิวก็เยอะแล้วพะแชรเขาทำตัวเขาเองไงตอนขอโทษมีพวงมาลัยขอขมาไหมพะแชร์ไม่ต้องพวกนี้มันไม่สำคัญสำหรับพี่มันสำคัญที่ความจริงใจมากกว่าอย่างเทพพิทักษ์มาขอโทษพี่ตอนนี้พี่อาจให้อภัยก็ได้แต่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาถ่ายอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เรื่องคดีใครจะถอนใครก่อนพะแชร์ต้องรอมันเป็นรูปของคดีแต่จริงๆแล้วศาลก็อยากให้ประนีประนอมไกล่เกลี่ยกันมากกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราสองคนเดี๋ยวรอศาลท่านเรียกเราอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยไกล่เกลี่ยกันในชั้นศาลซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่รู้คร่าวๆว่าน่าจะเป็นปีหน้าไกล่เกลี่ยแล้วก็คือจบเลยพะแชร์ใช่เราทำงานด้วยกันแล้วถ้าไม่จบก็แปลกหรือเปล่าเราไม่ได้ว่าท่านนะเราไปขอให้ท่านช่วยให้ตัดสินกันไปเราก็อยากให้จบกันดีเพราะเราก็ไม่รู้จะทะเลาะกันไปทำไมอันนี้ไม่ได้เป็นตัวอย่างอะไรนะเดี๋ยวคนอื่นจะเลียนแบบทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันมันเป็นแต่ละกรณีไปจูบปากแล้วเนอะพะแชร์ว่าจะจูบให้ดูแต่เขาไม่กล้า